ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่กำพ้วนแล้วนะคะเรากำลังจะไปป๊อปจีพีกันค่ะมีทั้งป๊อปนะคะมีทั้งจิกกิ้งนะคะแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดรอเราอยู่นะคะข้างหลังเมย์ก็จะเป็นฝั่งอันดามันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะออกกับไต่ดำนะคะบางดำนะคะที่รู้จักกันนะคะไต่เป็นไงบ้างคะปลาที่นี่วันนี้ช่วงนี้ไต่ก็บอกว่ามีบ้างนะคะอาจจะเยอะหรือไม่เยอะก็ต้องดูกันนะคะเพราะว่าเนาะไต่เรือกำลังเอาเรือมารับค่ะโอ้มาแล้วอันนี้เป็นเรือหัวโทงนะคะลื่นลื่นลื่นเดินทางนี้เหรอคะไต่กระโดดขึ้นเลยนะคะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นดีดีดีกว่าโอ้ยโอ้ยค่ะนะคะคนที่กำลังขับเรืออยู่นั่นคือบางดำนะคะที่จะพาเราไปตกปลาแล้วก็มีไต่ท่านหนึ่งด้วยนะคะตามเรามานะคะจุดหมายปลายทางค่ะตรงนี้ก็เป็นปากคลองนะคะสังเกตว่ารอบๆนี่ต้องบอกว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะยังมีตัวนาคอยู่เลยยังมีตัวนาคอ่ะว่ายน้ำเล่นอ่ะยังเจอตัวนาคอยู่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะใช่หาเห็นยากมากตามธรรมชาตินะใช่ค่ะไอ้นี้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้แบบเหมือนเป็นเรือหัวโทงแบบนี้ใช่ไหมทางใต้เนาะใช่เป็นเรือหัวโทงส่วนใหญ่ลงเรือหัวโทงอย่างนี้อ๋อเนี่ยเคยมาแล้วใช่ไหมแรกเลยหมายถึงว่ามาป๊อปที่ปีเนี่ยเหรอใช่เป็นไงมั่งที่ปีโอเคนะช่วงที่มาแต่มันก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอ๋อ 3-4 ปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ปีนี้จะเป็นยังไงใช่แตกต่างกันเยอะไหมค่ะยาวเรียงกันตรงนู้นเขาเรียกว่าหมู่เกาะสุรินทร์นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นหมู่เกาะยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปอันนั้นคือฝั่งพม่าแล้วซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะคะเราก็เลยจะต้องมาทางฝั่งนี้ค่ะนู้นเห็นได้ตรงข้ามตรงนู้นอีกข้ามไปอีกหน่อยก็ไปพม่าแล้วอ่ะตอนนี้บรรยากาศชิลมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบสูดหายใจได้เต็มปอดมากๆเลยค่ะมาที่นี่ตอนนี้
โอ้ยและเหยื่อนี่ไม่ใช่เล็กๆอ่ะโอ้โหกดกดตัวนี้ก็อยู่ราวๆ1กิโลกรัมนะคะสำหรับปลาที่นี่ก็ไต่บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลถึง2กิโลนะคะจะตามหากันต่อค่ะตามมาเพียบเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ตามมาเพียบเลยใต้เรือเนี่ยโดนแล้วครับขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดโอ้กดกดเป็นกระมงตัวที่2ของเมย์นะคะเอาเลยเอ็มเอาเถอะปักไหมปักไหมปักดิโอ้โหตามมาไม่ปักโอ้โหปัก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 ตามมาเนี่ยเมื่อกี้น่าจะไอ้สากเฮ้ยไปนู่นแล้วว่ะค่อมดิค่อมดิค่อมค่อมดิไอ้สากเขาไม่ยอมถ่ายให้เลยนะโอ้โหตีไก่ไว้ตีกันแหละไว้มาเร็วเร็วตอนนี้ตัวที่4แล้วนะคะตอนนี้กินเหยื่อแคสค่ะจมลงไปนิดนึงแล้วก็กอกกลับเอ็นก็ปล่อยอย่าจมน้ำนิดนึงแล้วเอ็นก็เจอปุ๊บเอาเ
เออดับมุกมดเล่นไปหน่อยเคลื่อนไปหน่อยเดี๋ยวนู้นอีกโดนอีกแล้วครับหูหูกดคันชอบเล็กๆนี่ตัวนี้กัดป๊อปเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็ตีเข้าไปบนยอดหินเลยที่อยู่กลางน้ำยังน่าจะมีอีกเดี๋ยวตีต่อตีต
ายฉันนี่นี่ก็ต้องตายนี่ก็ได้อีกหนึ่งตัวนะคะจากการแคสนะคะอันนี้ก็เป็นคันจิกรุ่นใหม่ของอุคุมานะคะไลท์จิกกิ้งของ Relaxy ค่ะติดหินซะแล้วทำไมติดหินแล้วติดหินแล้วดึงไม่ขาดเลยจริงๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้อะมันเหนียวมากอ่ะ EE2 ดึงไม่หลุดเอ้ยมาเร็วเอ็มมาเอ็มบอกจะให้เอ็มช่วยดึงให้หน่อยอ่ะโอ้ตัดเรื่องนี้หาผู้ช่วยก่อนผมไม่ขาดจริงนะเนี่ยโคตรเสียวอ่ะไม่ได้อ่ะต้องสตาร์ทเชื่อๆแล้วโอ้โอ้โคตรเสียวอันนี้ใส่สาย PE 2นะคะส่วนช็อคนี่50ปอนด์แต่ว่าสาย PE เนี่ยเมื่อกี้ที่ดึงอะไม่ขาดแต่ว่าขาดช็อคค่ะช็อค50ปอนด์ขาดจะบอกว่ามันเหนียวมากเห็นและอุปกรณ์รอบคันนะคะที่เมย์ใช้ในทริปนี้นะคะเริ่มจากคันก่อนเลยค่ะก็เป็นคันไพโอเนียรุ่นใหม่นะคะเป็นคันไพโอเนียเพอร์สูดค่ะอันนี้ความยาวนะคะ6ฟุต10ค่ะนี่เมย์ใช้ในการตีป๊อปนะคะใช้ในการป๊อปปิ้งแต่ว่าคันนี้ทำมาเพื่อสำหรับตกชะโดค่ะเวท10-25นะคะคันนี้และข้อดีของมันนะคะที่เมย์ใช้เหยื่อเนี่ยใช้เหยื่อป๊อปนะคะ12-14 เซนเลยทีเดียวนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง60กรัมนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าป๊อปดีมากๆค่ะแล้วก็ตีไกลเลยทีเดียวนะคะและสำหรับลอกในทริปนี้นะคะเมย์ใช้ของ Pioneer Attitude เบอร์ 4,000 นะคะตัวนี้ก็ใส่สาย PE2 นะคะใส่สาย Accessory PE2 ตามด้วยสายช็อค40ปอนด์นะคะตัวบอดี้ของรอบตัวนี้นะคะทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะสามารถทนน้ำเค็มได้นะคะแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพี่เดียวนะคะเขาจะหาลอกให้ดูค่ะสำหรับลอกตัวนี้ส่วนมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เป็นคันของโอคุมานะคะทริปนี้เมย์ใช้ในการไลท์จิกกิ้งนะคะและสามารถแคสเหยื่อได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นคันโอคุมานะคะรุ่น Relaxy ค่ะนี่ก็มีน้ำหนักที่เบานะคะคล่องตัวนะคะสำหรับใช้เหยื่อแบบไลท์ๆหน่อยนะคะเล็กๆหน่อยตีก็ถือว่าตีไกลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาในส่วนของลอกค่ะตัวนี้นะคะเป็นลอกเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะคะของโอคุมาเหมือนกันจับคู่กันนะคะตัวนี้เป็นโอคุมาซีดรอสนะคะก็มีความนุ่มลื่นสมูทนะคะเวลาเราหมุนหรือว่าเวลาเราตีเนี่ยเปลี่ยสายได้ดีมากๆค่ะสำหรับลอกตัวนี้ก็ใส่สาย PE2 เหมือนกันนะคะตามด้วยสายช็อค40ปอนด์นะคะเดี๋ยวอดใจรอค่ะพี่เดียวเขาจะทำการผ่ารอบทั้ง2ตัวให้ดูเดี๋ยวติดตามชมนะคะสำหรับสายในรอบที่เราใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสาย Accessory PE2 นะคะตัวนี้นะคะสามารถทนแรงดึงได้ถึง30ปอนด์เลยทีเดียวนะคะหรือ 13.6 กิโลกรัมค่ะด้วยหน้าตัด 0.24 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะนี้100เมตรค่ะและสำหรับสายช็อคลีดเดอร์ที่เมย์ใช้ในทริปนี้นะคะเป็นสายช็อคลีดเดอร์ฟลูออคาร์บอน 100% นะคะเป็นรุ่น Invisible
นะคะข้อดีของมันนี่นะคะสามารถที่จะพังตัวในน้ําได้ปลาจะมองไม่เห็นแล้วก็มันจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะทนแรงกินขวดได้มากกว่าสายช็อคติเกอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะตัวนี้สามารถทนแรงดึงได้ถึง40ปอนด์นะคะความยาวของสายนะคะอยู่ที่25เมตรค่ะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะและสำหรับการป๊อป GT แล้วก็จิกกิ้งนะคะในทริปนี้ถือว่าโอเคค่ะสำหรับการป๊อป GT นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ป๊อปเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกเหยื่อแคสด้วยนะคะเป็นเหยื่อแคสเราก็จะหาหมายบริเวณรอบๆเกาะเลยนะคะที่นี่เขามีเกาะเยอะมากแล้วก็จะตีแคสไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเดินเรือไปเรื่อยๆค่ะริมข้างเกาะเลยแล้วเราก็ตีเข้าหาเกาะนะคะแล้วก็ป๊อปก็ GT ที่นี่ก็ไซส์อยู่ที่ประมาณ 1-2 กิโลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเริ่มน้อยบางตัวลงแล้วแต่ว่าเราก็ยังได้มันอยู่ยังได้เยอะยังได้สนุกถือว่าโอเคเลยค่ะทริปนี้สนุกมากๆนะคะรวมไปถึงการจิกกิ้งที่ก็มีบ้างนะคะอย่างเช่นพวกปลาสากนะคะปลาอินทรีก็มีนะแล้วก็มีพวกปลาเก๋าเนี่ยโอ้เยอะมากๆค่ะนะคะก็สนุกสนานกันเดี๋ยวยังไงติดตามชมนะคะว่าทริปหน้า Fishing Easy แล้วก็ Pioneer จะพาไปไหนนะคะห้ามพลาดนะสำหรับทริปนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ